เอาละครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกแม่วันนี้ฝังลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตของเรานะครับผมนะมึงต้องเล่นมุกเขิมมึงต้องขายลูกชิ้นดิเราฝังลูกนิมิตนะครับผมนะเออเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาเล่เข้ามาเรามีการแปะแผ่นทงแผ่นทองเฉาคุ้ยยืนเข้าใส่ลูกนิมิตนี่เอาละครับจังหวะนี้หลวงพ่อนะครับได้ยกลูกนิมิตได้ยกลูกยกลูกนิมิตไต่ถังไปแล้วตลกดีอะโลอะโลอะโลฮะโอ้ยมาไหนเอเอชีอยู่ไหนอะสามศูนย์ฮะคุยนู่นหรอให้อะไรนะนี่ไงพี่ชายผมมาแล้วอะโลอะโลสวัสดีครับโหแต่งตัวอะไรเนี่ยมาจากต่างโลกปะเนี่ยอะไรเต็มตัวหมดเลยอะตัวอะไรของคุณอะโอ้โหมึงไม่ยางไปพูดกับเขางั้นเลยครับเอชีคุยหน่อยดิเดี๋ยวให้สามหน่อแล้วสามหน่อแล้วเรียกผู้ตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเรื่องเป็นงี้ครับตำรวจคนนี้เป็นอันนี้ตำรวจดีอ่ะคนนี้ดีคนนี้คนนี้ดีนะโอเคไอ้นี่ตำรวจมันเลื้อนใช่ไหมวันนี้เราจะแก้แค้นเดี๋ยวงี้มันยังมีจุดจกประจำเราอยู่เมื่อวานที่เราโดนก่อเรื่องเลยก็คือไอ้จุดที่มันเหินน่ะไอ้จีถูกเดี๋ยวรออ่ะเอารถออกมาไอ้แหนมมึงเอารถออกมาก่อนไหมแล้วพายแหนมไปเรานัดจุดกันก่อนโอเคนี่ตรงนี้ไอ้น้อยเนาะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหินได้ไหมเนี่ยไอ้กองเนี่ยเราจะเหินฟู่แล้วเราจะขึ้นไปบนนู้นเราขึ้นไปไอ้บนนัดไหนเนี่ยเรียกอะไรวะไอ้หลังคาเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเล็กเนี่ยเออแล้วเราก็เหินลงไปข้างล่างได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำกันแต่ว่าทีเนี้ยตอนตำรวจมันจะชอบบั๊มเราไม่เราขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะมาตรงนี้ตำรวจเองตำรวจมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมาตรงนี้เองก็ต้องกันไว้ให้เองต้องกันตำรวจไว้ไม่ตำรวจมันตามทันแล้วเองก็แถวว่าอ๋อผมมาดูครับว่าเขาทำอะไรเงี้ยเนียนๆเออคนสตีนมันอ่ะแล้วทีเนี้ยพอมันตามพวกเฮียปุ๊บเองก็ตามมาสมทบไงขับมาตามเอ๊ะตำรวจทำอะไรชนแกล้งมันแต่ต้องดูนะว่ามันบั๊มเราไหมถ้าตำรวจไม่ดีมันบั๊มเราก็ต้องช่วยกันคือมันห้ามบั๊มเราก่อนล้อเราแตกปะดีไหมใช่มันต้องบั๊มตอนล้อเราแตกหมด4ล้ออ๋อแต่ถ้ายังไม่แตกนี่คือห้ามถ้าแตกล้อเดียวก็ห้าม2ล้อก็ห้ามใช่ไหมสิถูกใช่ห้ามบั๊มเลยถ้าไม่แตกหมดผมจะรอจนมันบั๊มอ่ะถ้ายังเห็นว่าเรายังไม่แตกผมจะบั๊มมันกดตีนมันเรื่อยๆต้องให้คันเขียวอยู่ข้างนอกได้คันเขียวอยู่ข้างนอกได้ฟอร์มเซียนแล้วฟอร์มเซียนจัดเขามาไวดีจังเลยโอ้ยทั้งสอนอเลยมั้งเนี่ยเฮียรถแรงกันนะเฮียเออไม่ใช่รถตำรวจแบบปกตินะตัวแรงอ่ะไม่เข้าใจตำรวจจังเลยตำรวจมาทำอะไรกันนะครับมาเพลงหน่อยนะเปล่าตำรวจเปิดเพลงซะด้วยตำรวจเปิดเพลงเอ๊ะตำรวจเปิดเพลงไงหรอเอ๊ะกูดีเฮียผมจะไม่ได้อะไรเออการเต้นหนองเองอ่ะเอ้าโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะไอ้เดี๋ยวมาเร็วไอ้เดี๋ยวปวดโอ้ยปวดเลยเยอะเลยมาทั้งสอนอเลยปะเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาทางโคตรโอ้ยไม่มีอะไรทำกูดิยอมมาเยอะเกินไม่ไหวสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณตำรวจเอายิงทำไมยิงทำไมไม่ใช่คนตัวนะครับขับรถเร่งไงเฮ้ขับรถเร่งมีปูนขับรถเร่งมีปูนเนี่ยซื้ออันเจลเลยมันมาเยอะเกินมันมาทั้งตระกูลอ่ะแล้วมีเบอร์ไอ้แหนมยังขอเบอร์ไอ้แหนมยังไม่มีเลยเฮ้ขอดิขอเร็วเดี๋ยวโพสต์ทวิตอ้าวมึงโดนกับเขาด้วยเหรอเจ้าหน้าที่อ่ะอะไรนะโด
บอกว่าผมขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ขัดขวางขับรถเล่นบอกขับรถเล่นเออฮะผมบอกว่าผมโดนคดีแดงด้วยลดเวลาไม่ได้30นาที30เลยหรอ30เลยหรอ30นาทีเลยเดี๋ยวโดนอะไรเนี่ยโดนอะไร30นาทีขัดขวางเจ้าหน้าที่อ่ะขัดขวางอะไรขับรถเล่นน่ะบอกขับรถเล่นน่ะมึงดูไม่เคยเห็นน่ะผมก็บอกไม่เคยเห็นครับมาดูเอ้ยขับรถเท่ดีนี่หว่าก็เลยขับตามแค่นั้นเองเออเออรถก็ไม่ได้ชนด้วยในทันทีเลยวุ่นวายไป30นาทีมันลองไปลดเวลานี่ลองเนี่ยโอ้มันมาเยอะเมื่อกี้จะดุดแล้วมันมาเยอะไปมันมาเป็นแบบจากตระกูลอะกลัวแบบกลัวก็รถไม่ให้ซื้อนี่ทำไมมันบอกรถไม่ได้แต่ซื้อใช้ได้ไหมต้องใช้ดิในตัวคดีแดงรถไม่ได้แล้วรถผมก็ลืมแต่งด้วยเบิดชน2ทีมั้งมันแต่งได้เจอ2ทีระเบิดเลยอะระเบิดเลยฟังเลยเฮ้ยแต่เราต้องหาเงินโทรเงินทุนนะไอ้ฉีไอ้นานาที่เองมีไอเดียเฮียจำได้ไหมสัมภาษณ์เลยอะสัมภาษณ์อะเราไปใช้ไอเดียนั้นก่อนดีแล้วก็เรียรายเงินไปด้วยไงตอนสัมภาษณ์อะได้เออทุกมีอยู่เออเราไปสัมภาษณ์อันนี้ไอ้แหนมไอ้แหนมเคยดูรายการเนี้ย VR เลิฟลี่เพชรไม่ใช่ไปล้อเขาคือเขาอันนี้มันมีอะไรสัมภาษณ์คนดูดี100คนแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนดูดี100คนไงเหมือนกันแต่เป็นคนใจบุญ100คนอันนี้เราก็ถามเลยว่าเอ้ยคุณคิดยังไงกับตัวคุณเองอะไรเงี้ยคุณคิดว่าคุณเป็นคนเฟี้ยวหล่อเฟี้ยวแค่ไหนอะไรเงี้ยเออก็บอกแล้วให้เขาบรรยายแล้วก็ขอ3คำจากเขาเออแล้วเองนี่ไงเดินไปตากล้องไงแหนมแล้วพอจบปุ๊บเออพอจบปุ๊บเราก็ขอเงินเขาเลยบอกว่าโอเคครับรายการก็จบแล้วเราขอค่าไฟค่ากล้องด้วยได้ไหมเออสปอนเซอร์ยังไม่มีแล้วก็ไล่เรียอะไรเลยเท่านี้เขาได้ออกทีวีด้วยนะเขาต้องให้เลยนะลองก่อนไหมไอ้แหนมมึงไปตากล้องนี่แล้วไอ้ฉีเป็นคนโดนสัมภาษณ์ไอ้เฮียสัมภาษณ์แหนมไปแล้วเองพูดแอคชั่นเองพร้อมแล้วเองพูดแอคชั่นนะเออดีแอคชั่นคุณฉีใช่ไหมครับเนี่ยคุณฉีว่าไงผมขอสัมภาษณ์คุณฉีหน่อยนิดนึงได้ไหมครับพอมีเวลาไหมได้เลยครับโอเคครับผมนะถ้าเกิดผมจะถามคำถามสัก3ข้อคุณฉีตอบได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับคำถามแรกเลยนะครับคุณฉีคิดว่าคุณฉีหล่อมากแค่ไหนคุณฉีนี่ทำไมถึงเฟี้ยวฟ้าวขนาดนี้ทำไมคุณฉีถึงแบบโอ้เดินไปไหนก็สาวโกงสาวกินสาวโอ้เห็นแล้วสาวแหน่หน้าตาคุณฉีนี่เฟี้ยวเฮ้ยคือกล้องคือต้องดีเลยแม่งหมดเวลาก่อนกูซะแล้วไงไอ้เนาะแล้วยังไงอยู่ในนี้อีกตั้ง25นาทีสวัสดีครับคนดูดีหายออกมาไม่บอกเลยกำลังสาวแหนเลยเมื่อกี้เนี่ยกำลังสาวแหนเลยเมื่อกี้โอ้โหแล้วคุณคิดว่าแบบคุณหล่อเท่แค่ไหนคุณเฟี้ยวฟ้าวยังไงไหนคุณบอกผมสิเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณบอกผมนะผมบอกเลยว่าจะมีคนทางบ้านรอดูคุณอยู่มากมายไก่กองเลยคุณฉีถ้าเกิดคนจะมาดูคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมคนนี้เขาหล่อเขาเฟี้ยวเขาตอบได้ดีจังเลยคำถามของเขาได้แบบเฟี้ยวฟ้าวมากมายไก่กองนะเกิดคุณพูดออกมาให้ผมได้ยินเสียงพ่อของคุณเห็นว่าคุณร้องเพลงเพราะด้วยนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดร้องเพลงเพราะเนี่ยผมพูดเลยว่าคนจะยิ่งหลงรักคุณถ้าเกิดคุณร้องนะผมว่าเป็นร้องหน้าโรงพยาบาลคุณว่าหน้าเป็นโรงพยาบาลนี่ถูกสาวๆเยอะนะใช่เลยครับถ้าหน้าโรงพยาบาลเนี่ยลองไปดูนะผมบอกเลยว่าหน้าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีอ่ะคุณหมอนู่นคุณหมอนี่คุณหมอทรงคุณหมอส้มนะแต่ชุดนักศึกษาเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณไปนะหมอหลงรักคุณแน่คุณลองไปดูนะคุณเคยไปใช่ไหมตอนนั้นอ่ะแต่ผมเคยไปมาก่อนไม่ขาดเที่ยว่าแต่หนึ่งข้อไหนนะเมื่อกี้เอาข้อหนึ่งก่อนเลยครับข้อหนึ่งคุณคิดว่าคุณมีตังค์ไหมไม่มีครับผมว่าลาก่อนหมดแล้วปิดรายการหมดแล้วไงรถเราไงรถเราอ๋อเอางี้ผมถามคำถามที่2คุณเลยดีกว่าได้ข่าวคุณโสดด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหคุณโสดซะด้วยความโสดเนี่ยมันเป็นดั่งขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้พบกันในคืนเล้าลานใช่ครับเพราะว่าเราอ่ะกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยกรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ครับเลอะเทอะอยู่ว่ะเอาผมถามคุณตรงนะคุณทำไมคุณถึงมาทำงานผิดกฎหมายอย่างนี้อันนี้ข้อผมถือว่าเป็นข้อ2เรื่องการทำงานแล้วกันคุณทำงานอะไรอยู่ในเมืองนี้มาก่อนหน้านี้ดิผมขับตุ๊กครับขับตุ๊กแล้วทำไมคุณถึงมาขับรถหนีตำรวจคุณตอบผมมันได้เงินน้อยครับเราก็เลยอยากหางานที่มันแบบว่าได้เงินแบบรวดเร็วครับสุจริตขึ้นครับสุจริตขึ้นได้เงินไวใช่ครับได้เงินไวครับได้เงินไวชนิดที่ว่าแบบแป๊บเดียวนี่รวยเลยก็แป๊บเดียวก็ติดลบแล้วครับตอนนี้ห้าหมื่นครับยืมเข้ามาโอเคการเป็นคนดีในโลกแห่งไฟอะไรนะไฟไก่ย่าง5ดาวไฟไก่ย่าง5ดาวชิคเก้นไฟอร่อยเลยเป็นสปอนเซอร์เราได้ปะเนี่ยอันนี้คือข้อหนึ่งผมถามคุณว่าคุณหล่อขนาดไหนในสายตาคุณใช่ไหมสายตาคุณแบบพูดสิก็ผมเดินเข้าตลาดแม่ค้ากรี๊ดอะครับอุ้ยแม่ค้ากรี๊ดเลยดิทำไมอะผมเหยียบปลั๊กไฟอะที่เขาแบบกำลังต่อออกซิเจนปลาช็อตผมแงงอ่า
ปลาตายเลยคนตายด้วยถามเหมือนเดิมเลยคุณถามผมคุณถามผมคุณถามผมแทนคุณถามผมคุณถามผมโอ้เห็นเขาบอกว่าสรรพนามความหล่อของเฮียเนี่ยขนาดไหนครับเนี่ยโอ้โหเข้าตลาดอะแม่ขากรีดเฮ้ยกรีดเพราะว่าหล่อใช่ไหมครับกรีดยางนี่เดินเข้าสวนยางเฮ้ยแกนี่อยู่เสียงจิ้งหรีดอะไรโทษทีครับผมแล้วเราต้องเล่นอย่างเงี้ยเจอไอ้แหนมออกมาคิดดูนะมึงต้องเล่นอย่างเงี้ยเจอไอ้แหนมด้วยออกมาโอ้อันนี้ไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายผมสัมภาษณ์คุณต่อผมสัมภาษณ์คุณต่อข้อสุดท้ายคุณคิดว่าคุณเป็นคนใจบุญขนาดไหนก็ใครลำบากมาหาผมผมช่วยเหลือทุกคนเลยแล้วตอนเนี้ยคนสัมภาษณ์ลำบากด้วยเพราะฉะนั้นคือ 2,000 ได้ไหมครับได้เลยครับผมจบนี่ไหมเราสูตรนี้เลยโอเคนะเราสูตรนี้ถูกถูกเออเราเอาสูตรนี้แล้วเราเอาสูตรเนี้ยไปสัมภาษณ์คนดูดีน่าโรงพยาบาลก่อนเลย A few moments later เอาละครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านแม่วันนี้ฝังลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตของเรานะครับผมนะมึงต้องเล่นมุกเขิมมึงต้องขายลูกชิ้นดิเราฝังลูกนิมิตนะครับผมนะเออเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาเล่เข้ามาเรามีการแปะผ่อนแผ่นทงแผ่นทองเฉาคุ้ยยืนเข้าใส่ลูกนิมิตเอี้ยนะนี่แล้วก็ลูกนิมิตของเรานะครับผมบอกเลยว่ามีหลวงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับมาลงคาถาผมลงคาถาอาคมแม่หลวงพ่อโดดลง300นี่ไอ้เหี้ยคนดูเอาละครับจังหวะนี้หลวงพ่อนะครับได้ยกลูกนิมิตได้ยกลูกลอดตายยกลูกนิมิตตายถังไปแล้วตลกกันดิตลกกันดิเอาดิพี่ชายครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยผมขอสัมภาษณ์คนออกจากคุกหน่อยได้ไหมครับพี่ครับผมครับผมมีถามคำถามให้พี่ชายผมขอถามหน่อยครับอันนี้ผมชื่อสรยุ้ยนะครับพี่ครับผมพี่ชายชื่ออะไรครับพี่ชายชื่ออะไรพี่บอยครับพี่บอยผมมีถามคำถามไหมพี่ง่ายๆเลยนะครับผมนะพี่ตอบปุ๊บจบแค่นี้พอนะครับผมนะคำถามที่หนึ่งครับพี่คิดว่าพี่บอยหล่อเหลาแค่ไหนในเมืองนี้ความหล่อที่สุดแล้วครับความหล่อของพี่เนี่ย คือเอางี้แหละผมให้พี่บรรยายออกมาว่าความหล่อของพี่ประมาณไหนผมถามเลยพี่เริ่มบรรยายเลย5ประโยคอ๋ออย่างนี้นี่เองยังไม่พูดเขานึกอยู่เขาหล่อเยอะไงเอางี้ความหล่อของพี่อันนี้พี่คิดเอาที่สาวเห็นแล้วแบบทักอ่ะพี่สาวเห็นแล้วทักอ่ะโอ้ตระกูลของพี่อ่ะตระกูลของพี่หล่อกับตากล้องต่อยแม่งเลยแค่ไม่ใช่ขอโทษข้อที่สองอันนี้อยากให้สัมภาษณ์ด้วยไหมนี่อะไรยังไงสัมภาษณ์ด้วยเพื่อนผมเองครับเพื่อนอันนี้เพื่อนคุณหล่อใช่ครับใช่พี่ชายพี่คิดว่าพี่หล่อขนาดไหนพี่หล่อขนาดไหนหล่อกับพี่อ่ะโอ้ยยักแม่กล้องกระแทกหน้าผมทีพวกเร่งผมพวกเร่งครับข้อที่2ครับข้อที่2พี่คิดว่าพี่รวยขนาดไหนในเมืองแห่งนี้วันในสแตนซิตี้เอางี้ดีกว่าพี่คิดว่าพี่รวยแบบโคตรพ่อคุณแม่รวยหรือพี่รวยปานกลางหรือรวยมากรวยน้อยโอ้ยรวยกระแทกตาเลยแล้วครับตัวนี้ไอ้เหี้ยตอนนี้มี 2,000 ครับตอนมี 2,000 ข้อที่3เลยครับพี่หัวฟ้าต่อเลยพี่คิดว่าพี่ใจบุญขนาดไหนก็ที่1อ่ะครับโอเคครับ2,000มาเลขผมเลยครับ379ครับพี่ได้ครับได้379แม่พี่นี่ก็จะโอ้โห2บาทโอเคพี่เสริมพี่ใจบุญขนาดไหนครับพี่เกทับเลยผมแบบโคตรใจดีบ้านพี่ก็ต้องรวยดูทรงตังค์ผมไม่เคยให้อ่ะโอ้โห379ไปเลยฮะผมขี่รถไปเงี้ยแบบเขาเดินอ่ะเขาเดินมาใช่ป่ะครับผมไปเจอคนเดินห้างทางใช่ป่ะผมเปิดแล้วเดินกลับอ่ะผมไม่ถามอ่ะโอ้โหใจร้ายใจดำไม่มีอะไรแล้วก็ไปสิครับพี่ไม่มีอะไรดิโอเคขอบคุณมากครับ3บาทแม่ขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง2ด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง2ด้วยนะครับวันนี้รวยละเดี๋ยวตอนนี้เปลืองเมมเดี๋ยวคัดทิ้งไอ้โดยใจเย็นตัดออกเฮียตัดออกA few moments later รถใครไม่รู้เหมือนกันรถใครไม่รู้ได้ไปมาช่วยได้โอเคครับขอบคุณมากเลยเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมเฮียเฮ้ยชุดนี้แหละชุดนี้สัมภาษณ์แต่ไปไหนไปหายไหนนี่ไหนไปไหนอะขึ้นเลนบนเมื่อกี้ไหนหายไปไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมันคุยในนี้บ้าบอเจอหน้าโรงพยาบาลดีกว่าหนูหน้าโรงพยาบาลอ๋อนี่ไงรถนี่ไงเจอแล้วอยู่เฉยพูดลอยนะไม่มีโอซีนะกลับไปโรงพยาบาลกลับเมืองกลับโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไอ้แหนมหลงทางเฮ้ยไอ้แหนมหลงเฮ้ยให้แหนมด้วยปะรถไอ้นี่รถพนักงานถ่ายเอาไปให้แหนมแหนมไปไหนอะแหนมขับเร็วแหนมขับอย่าชนอะไรนะมึงกระเด็นเลยนะก็จะเอาคนไปสัมภาษณ์ยังไงไม่ก็ถูกแล้วเราไปจอดสัมภาษณ์ไงมันรถทีมงานนี้เราสัมภาษณ์คนในเมืองไงไอ้แหนมมึงไปเพิ่มยูนิฟอร์มสักนิดนึงได้ไหมสักชิ้นนึงแหนมยูนิฟอร์มโอเคได้แล้วนี้เหรอชุดนี้ก็ได้ไอ้สอนมันถ่ายถือกล้องดิสอนมันถ่ายถือกล้องดิ
เทเป็นคาเมล่านะคาเมล่านะ F3 คาเมล่านะอยู่ในพ็อปนะเราไปสัมภาษณ์คนไงอยู่ด้านหลังไงเอ้ยเอาไอ้นี่ก่อนเอาสภาก่อนมั้ยสภาก่อนมั้ยเราไล่แต่สภาเราไล่แต่สภาไปติ๊กให้มันพาปกติเลยของทุกที่เลยอ่ะโอเคครับโอเคผมมาเอาไปดิโนแบบเดี๋ยวไม่เตรียมก่อนไม่เดี๋ยวกูไม่ไอ้นี่ผู้ช่วยถ่ายไม่2คนเลยไอ้แหนมกล้องโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาขอรบกวนสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับผมคืออันนี้คือสภาใช่ไหมครับเนี่ยไทยอยู่โอ้โหอันนี้วันไหลมานะวันไหนเราไหลนานเหมือนกันนะครับ12วันแล้ววันไหลเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้มีใครอยู่บ้างครับเนี่ยอ๋อนะเขานั่งโซฟาอยู่แล้วคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับผมเป็นผู้ชายครับผู้ชายคุณผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อมิลินครับโอ้คุณมิลินผมขอถามหน่อยได้ไหมครับผมมาจากรายการสัมภาษณ์คนใจบุญ100คนครับผมครับผมโอเคผมอยากสัมภาษณ์นะครับผมว่าเมืองวันไนท์สแตนเนี่ยนะครับผมวันไนท์ทาวน์ซิตี้.com ตอนเนี้ยผมอยากรู้ว่าคนในเมืองเนี่ยคิดยังไงกับตัวเองบ้างนะครับผมหลังจากได้อยู่เมืองนี้กันมาประมาณ3อาทิตย์แล้วถ่ายไปไหนได้ไหมครับโอเคไอ้หนูถ่ายไปไหนหน่อยหนูถ่ายสิวแล้วหนูไอ้เหี้ยไม่ใช่โฆษณาทันสิวเออบ้าบอโอเคครับผมนะข้อที่1ครับคุณมิลินคิดว่าตัวเองหล่อมากแค่ไหนครับคุณคิดว่าตัวเองหล่อมากแค่ไหนบอกผมหน่อยหล่อในมุมมองที่แบบอันนี้มุมมองที่คุณมองตัวเองคุณหล่อมากแค่ไหนคุณคิดว่าคุณน่ะคิดว่าคุณหล่อแค่ไหนถ้าเกิดผมอธิบายก่อนไงเพราะคุณบอกคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณเป็นผู้ชายไงคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความมีเสน่ห์มีความหล่อเฟี้ยวฟ้าวมากแค่ไหนคุณบอกผมหน่อยคุณอธิบายใช่มากๆคุณอธิบายมากๆมาได้เลยว่าคุณคิดว่ายังไงผมเป็นคนอบอุ่นน่ารักโอเคอบอุ่นน่ารักใจดีผมเข้าใจแล้วแต่ว่าคุณอธิบายหน่อยว่าความน่ารักใจดีเงาะโรงแรมของคุณอะไรอะเฮ้ยมึงคนละมุกไอ้เวนคุณไม่ได้พูดเลยครับคุณไม่ได้พูดเลยผมคิดว่าผมเป็นคนน่ารักใจดีเรียบร้อยน่ารักที่สุดเป็นคนพูดเพ้อมากๆไม่พูดคำหยาบเลยสักคำเป็นคนน่าเคารพเป็นคนอันนี้กลัวใครแย่งไหมครับเนี่ยอันนี้กลัวใครแย่งไหมเนี่ยไอ้เจ้าป๊อกป๊อกโอ้ยมันไม่ใช่เวนี้ไอ้ชีหยุดก่อนโทษทีครับเมียโอเคผมคิดอะไรเพิ่มไปหน่อยโอเคไอ้แล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดแบบมีคนจะมาจีบคุณเนี่ยคุณมิลินคิดว่าเขาต้องเป็นคนยังไงคนจะจีบคุณได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรแต่พระคุณอย่างนี้ปะเป็นคนไม่ปกติครับโอ้โหไอ้เชียร์แล้วทั้ง3ตัวเลยหยอกแล้วคุณคิดว่าเขาต้องรวยมากแค่ไหนไม่ต้องรวยครับผมรวยผมดูแลได้นี่เกิดมาประจนเลยอ่ะไม่มีเคยมีตังค์กับเขาหรอกนี่น้องผมมาสวกกันอยู่นะไอ้2คงดิ2คงนี้ครับผมเขาเป็นคงที่แบบว่าขยันหมั่นเพียงมากแต่ว่าแม่งทำไมก็จนอยู่ดีนะครับผมนะเพราะชอบไปลงโต๊ะถ้าคุณเลี้ยงเขาได้นี่ก็บอกเลยว่าสุดยอดเลยนะคนนึงร้องเพลงเพราะโอเคข้อที่2ครับคุณมิลินคิดว่าคุณมิลินมีเป้าหมายอะไรในเมืองนี้ครับแบบอยากเป็นคนใหญ่คงโตอยากรวยอยากแบบเป็นคงดังที่สุดหรืออะไรงี้เป้าหมายคนขึมขึมครับคิดอยากเป็นคนขึมขึมมันเป็นภาษาโมโกเหรอครับภาษาแปลว่าอะไรคนขึมขึมน่ะเป็นคนแบบขำขำไม่ใช่ผมผมมีคนเคารพอย่างเงี้ยอ๋อมีคนเคารพขึมขึมไอ้หนูมันจะสิงแล้วไอ้ชี้ถอยหลังเนี่ยโอเคครับอ๋อมีเป็นโครงขึ้มๆเป็นโครงไอ้หนูถอยโทษทีครับผมโอ๊ยเล็งกล้องกูเปื้อนเครื่องสำอางมาแล้วเฮ้ยมึงเช็คหน่อยดิโอเคครับแล้วมึงเอ้ยแล้วคุณมิลิงครับแล้วคุณมิลิงคิดว่าคุณมิลิงเนี่ยคุณมิลิงใจบุญแค่ไหนครับข้อที่3แล้วโอ้เป็นคนทำทานน้อยมากครับเป็นคนใจบาปยาพะเหมือนรู้เลยเหมือนรู้เลยคุณมิลิงคิดว่าคุณมิลิงเนี่ยใจบุญนิดเดียวเป็นคนหยาบช้าอะไรงี้ใช่ไหมครับไม่ค่อยเข้าวัดใช่ไหมใช่ครับใช่แปลว่าคุณมิลินก็ชอบทำบุญกับคงอื่นที่ไม่ใช่วัดอะสิไม่ใช่ครับไม่ชอบทำบุญกับใครทั้งนั้นพับกับ ไอ้สักสภาจนไอ้เหี้ยสภาจนชิบหายคือรถปี๊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 รายการทีวีชื่อดังมาครับรายการทีวีชื่อดังประมาณ10เดซิเบลมาคนไหนโอ้โหออร่าจับเลยโสดมันเลยอะโสดมาสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับผมไม่ต้องตื่นกล้องไม่ต้องตื่นกล้องนะครับผมไอ้กล้องกระแทกปากไปแล้วเฮ้ยไอ้หนูถอยไปพอดีกินอมยิ้มไม่อยากกินกล้องมึงคุณผู้หญิงครับผมอยากจะสอบถามนิดนึงมีเวลาว่างไหมครับว่างค่ะว่างอยู่ค่ะโอเคสัก4-5วันนะโอ้โห4-5วันเกรงว่าจะน่าทานเกินไปสี่ห้าทีพอคุณผมมี3คำถามที่จะถามคุณผู้หญิงครับผมแค่3คำถามเท่านั้นผมก็จะไปไม่กวนใจเลยเดียวเชียว
ครับผมสามคำถามง่ายๆครับสำหรับคนดูดีสำหรับเมืองไนท์วอร์สแตนดิ้งนะครับผมคำถามแรกครับคุณผู้หญิงคิดว่าคุณผู้หญิงดูดีมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็บอกชื่อด้วยครับผมชื่อนโมนะคะโอ้นโมนโมคุณนโมพูดมาเลยครับว่าคุณนโมดูดีแบบว่าเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบผมเข้าใจได้เต็มสิบแต่คุณนโมพูดเลยว่าคุณนโมเนี่ยมีความดูดีตรงไหนบ้างอะไรยังไงความดูดีของคุณนโมเนี่ยที่คุณนโมคิดความดูดีที่คุณนโมคิดว่าคุณนโมมีจากภายในภายนอกและภายนู่นภายนี่คุณนโมพูดได้เลยครับคุณนโมอย่าเกรงใจสิคุณนโมพูดสักทีพูดดีพูดคุณนโมพูดเลยครับผมไม่ได้ว่าอะไรคุณถึงกล้องใช่ไหมอ่ะคุณไม่กล้าพูดใช่ไหมล่ะอันนี้ขยันหอกโอเคครับผมพูดเลยครับให้แค่7เลยครับผมโอเคโอเคได้มาเนี่ยโอเคโอเคเต็มสิบให้7ครับโอเคเต็มสิบให้7ครับเป็นคนที่จะพูดให้ได้เลยผมเนี่ยทุกคนเลยครับเป็นคนคุยน่ารักแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีครับนี่แหละคือจุดเด่นของเราครับอุ้ยอุ้ยอัธยาศัยดีเป็นคนเฟรนลี่เขาเรียกภาษาฝรั่งกฤษไอ้หนูแบบนี้เขาเรียกว่าเฟรนลี่เลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าเฟรนลี่เลยนะโอ้เฟรนลี่เลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวนี่ดูทรงนี่โอเคครับผมแล้วข้อที่สองครับคุณนโมคิดว่าคุณนโมเนี่ยมีเป้าหมายอะไรในเมืองนี้ครับเช่นเป็นคนรวยคนสวยที่สุดคนแบบสุดยอดด้านนู้นด้านนี้ร้องเพลงร้องเพลงมันมีหลายอย่างคุณนโมมีเป้าหมายอะไรก็คือแบบว่าอยากเป็นคนที่แบบว่าดูแลรักษาประชาชนได้ดีที่สุดเลยนะครับโอ้ยคือคุณหมอนโมมีเป้าหมายที่ดีมากใช่ครับอยากดูแลประชาชนชาวเมืองให้ดีที่สุดเลยนะครับหาได้อยากกินหมอที่ดีอย่างนี้เฮ้ยคุณนโมข้อสุดท้ายครับง่ายๆคุณนโมมีความเจบุญแค่ไหนอ๋อไม่มีเท่าไหร่ครับอยากสะอึกสิเฮ้ยมันลื่นมาตลอดนะคุณนโมไม่มีก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยมีตังค์มันกระอ๋อไม่ค่อยมีตังค์มันกระเอ้ยผมมีตังค์ผมไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเออน้องนะใช่เป็นคุณคิดว่าคุณเต็ม10ล้านคุณมีความใจดีแค่ไหนใช่คุณมีความใจบุญใจดีแค่ไหนพอดีพวกเราจะเอาเงินไปทำบุญต่อครับใช่เรามีการไปทำบุญใช่เงินทำบุญอันนี้คือจะมาขอตังค์ใช่ไหมไม่ได้ขอตังค์ผมมาสัมภาษณ์ผมถามว่าคุณใจบุญแค่ไหนอ๋อใจบุญเต็ม10ล้านได้100,000จ้า100โอเคครับผม379เลยครับผมเดี๋ยวผมเอาเงินนี้ไปรวบรวมให้เกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับผมทำลูกนิมิตเกจิ379ผมเอาไปถ่ายโค379เหรออ่าถ่ายโคเลยหนูเดี๋ยวถ่ายโคเลยนะโคยดร้อยหนึ่งกับ379ครับมา10บาทแหนมถือกล้องใกล้ชิดมากครับเอาไปเลยโอ้ยโอ้ย10,000ไอ้หนูได้10,000คุณหมอนโมให้10,000โอเคครับขอบคุณหมอนโมที่ห่วงใยประชาชนด้วยนะครับผมวันนี้ลาก่อนจบรายการมีแพนด้าน่ารักจั๊กจริงๆนะจ๊ะจีบอกให้กับคนดูดี1ล้านคนบ๊ายบายครับ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 สุดดีครับจะสัมภาษณ์เหรอสุดดีครับเนี่ยสัมภาษณ์ดาวมหาลัยเนี่ยเฮ้ยคว้าคงนี่ดาวมาโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดรายการเลยไอ้หนูถอยหลังเลยหนูถอยหลังสาวที่ไอ้หนูไกลเกินหนูไอ้หนูมึงจะถ่ายอะไรอ่ะโอเคอ่ะ3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับผมอ่ะลองหงไว้แล้วถึงกล้องหรือเปล่าเขาถึงกล้องหรือเปล่าเอาไหนบอกว่านัดแล้วอ่ะยังไม่พร้อมอ๋อโทษทีครับผมเห็นน้องชายวิ่งมาคุยนึกว่าพร้อมแล้วคุณผู้หญิงครับคุณชื่ออะไรครับชื่อเบฟครับชื่อเบฟเป็นเนียงเลยข้อที่1ครับคุณเบฟคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจเอ้ยหน้าตาดูดีแค่ไหนครับผมนะความหล่อความสวยของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณเป็นยังไงบ้างสวยมากสวยกว่าเจ้าหญิงกบโอ้โหเจ้าหญิงกบเลยเหรอเป็นซินเดอเรลล่าเป็นซินเดอเรลล่าดีเลยเป็นเจ้าหญิงเบลก็จะเป็นคนรับใช้และเป็นคนรับใช้แล้วก็จะมาเป็นแม่บ้านแล้วจะเป็นเจ้าชายเอออ้าวเป็นแม่บ้านแล้วก็ไปเจอเจ้าชายแล้วเอามาทำพูดอะไรนะเป็นไงเอาจูนด้วยเมื่อกี้ไงล่ะทำอะไรนะเอาเจ้าชายมาทำนี่ขนมโคกเขาว่าพูดอะไรไม่รู้นะเหมือนกันขนมโคกละกันเสียงมังเป็นอะไรอ่ะเสียงมังยังกุ๊กกิ๊กไม่พอดีผมว่าน้องเขาอ่ะเป็นลูกของตอกฟงในองค์บักหนูพูดอีกทีที่จับเจ้าชายมาทำอะไรนะขนมโคกขนมโคกถูกเฉยเลยอะไรวะกลายเป็นคำนั่งไม่ได้ไงไม่รู้โอเคครับผมแล้วข้อที่สองครับผมหนูมีเป้าหมายอะไรจ๊ะในเมืองนี้อยากเป็นตีอยากเป็นฮะตีเหรออยากเป็นคนตีกระบี่ได้ยิงอะไรกะนี่แหละหนูเอาชักได้ไหมเมื่อกี้เฮียเฮียว่ามันไม่น่าใช่อย่างที่เฮียคิดหนูอยากเป็นกะรีอยากเป็นกะรีโบกะรีปั๊บต้องคุณผู้ชมกะรีอยากเป็นคนขายข้าวแกงกะรีโอ้โหเขียแปลยาวยังไงโอเคครับผมข้อสุดท้ายหนูมีความใจดีแค่ไหนใจบุญระดับไหนเอ่ย10ล้านเต็ม10ล้านเนี่ยหนูให้เท่าไหร่ก็ดีกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไอ้เขียไปเวดามาแล้วคือไอ้หนูรีบจบด้วยอ่ะหนูครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะมีการเอารวบรวมเงินนะไปทำบุญสุนทานนะหนูพอจะโดเนทสนับสนุนได้หรือเปล่าสำหรับรายการคนใจบุญ1ล้านคน
ช่ใ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 ช่เดียวโดนเน็ตได้ไหมมีได้เลย379เลยครับตามเลยนะนี่เราเป็นการไปทำบุญจริงๆนะไม่มีการเอาไปใช้ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วใช่มีแพนด้าชาแนลนะครับผมสัมภาษณ์คนดูดี1ล้านคน1ล้านเลยดูสิว่า379โอ้โหได้เชอร์รี่1ลูกทุกคนหยิบน้ำสำราญกันแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้โหคุณเป็นผู้หญิงที่ดูดีมากเลยขอได้เป็นเจ้าหญิงและเป็นกระบี่เต็มที่ไปหนูไปไม่โกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชายผมมาจากรายการสัมภาษณ์คนใจดี100ล้านคนครับจากช่องหมีแพนด้าชาแนลอันนี้เป็นคนที่3ตอนนี้นะครับน่าจะอีกประมาณ999ครับสนับสนุนรายการเราได้ดีที่สุดน่าจะ5บาท5บาทใช่ครับผมตอนนี้คือเราเนี่ยสัมภาษณ์สัมภาษณ์คงใจบุญสัมภาษณ์คนใจดีไงอันนี้ผมอยากถามว่าพวกคุณเนี่ยมีความใจดีมากแค่ไหนโคตรอ่ะจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือผมขอถามเป้าหมายในชีวิตพวกคุณสัก3ข้อได้ไหมเป้าหมายเหรอข้อแรกนี่คุณแบบคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนรวยแค่ไหนในเมืองนี้ไม่เป็นขอทานอ๋อไม่เป็นขอทานข้อที่2เนี่ยคุณใจดีมากเลยใช่มั้ยเมื่อกี้ผมถามไปแล้วนี่คือข้อ2โอเคโอเคข้อที่3ให้เท่าไหร่ครับพวกผมไม่มีตังค์1โอเคครับ379โอนมาเลยครับต้นสีขาวตรงนู้นมั้ยครับขอบคุณมากเลยครับโอเคขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับคนละ1บาทวันนี้รายการหมีแพนด้า Channel ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโปรโมทด้วยได้เลยครับโปรโมทชื่ออะไรนะดุกดิกดุกดิกทุกคนครับดุกดิก1บาทดุกดิก1บาทสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยหมอที่ใจดีที่สุดคือหมอผู้ชายจริงเหรอไปหนูสวัสดีครับโอ้โหหล่อคนนี้หล่อคนนี้หล่อสวัสดีครับโอ้โหไอ้หนูอย่ากล้องไปกระแทกหน้าเขาโอ้โหเดี๋ยวสั่งจมูกเขาทะลุหมกหันกลับมาผมพอจะสัมภาษณ์พี่ชายได้ไหมครับผมนะมีเวลาสักนิดไหมครับพี่เอาได้เหรอได้เหรอผมอยากสัมภาษณ์แบบว่าอันนี้คือรายการสัมภาษณ์คนดูดีที่หาได้ยาก100คนครับอันนี้พี่หล่อเด่งสะดุดตาเลยนะวิ่งตามมาเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้ผมมีคำสั่งคำถามนี่พี่พอตอบได้ไหมได้โอเค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 หนึ่งนะครับหนึ่งนะคำถามแรกเลยนะครับพี่คิดว่าพี่เนี่ยดูดีประมาณไหนในเมืองนี้ปานกลางครับเอาโอเคครับปานกลางนะไอข้อที่2ครับพี่ชายมีปรินิพพานว่าอะไรบ้างครับในเมืองนี้คือแบบว่ามีเป้าหมายอะไรในเมืองนี้ความยิ่งใหญ่ความสำเร็จหรืออะไรก็ยังตอนนี้ยังไม่มียังชิวยังเป็นคงหล่อชิวๆอยู่โอเคครับข้อสุดท้ายครับผมพี่ชายใจดีแค่ไหนครับประมาณนึงนะตอนนี้รายการเราไม่มีสปอนเซอร์ครับพี่ชายผมเลข379พี่ชายสนับสนุนไหนได้ไหมครับสุขหล่อโอ้ย 50,000 โอ้โหเชี่ยทำยอดไอ้หนูโอเคครับขอบคุณมากครับรายการหมอผู้ชายที่ใจดีแล้วก็หล่อใจจะหล่อมากหล่อมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ชายโอ้อันนี้คือรายการสัมภาษณ์คนน่ารักหรืออะไรวะหนูดี100คนครับลาไปก่อนสำหรับ Panda Channel นะครับลาไปก่อนเลยสวัสดีครับโอเคหนูปิดกล้องมีคนนึงผมสีขาวๆหมอผู้ชายอ่ะขอบคุณมากเลยครับมาว่ะเปลี่ยนชุดไปแล้วก็มาสัมภาษณ์คนเดิมต่อเขากลัวหรือเปล่าเฮียเนี่ยเขาให้มา50,000แล้วนะแต่เมื่อกี้คือสำเร็จนะเราอวยเรายัดอวยให้อวกเลยนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเขาใจดีหมอวิชัยเราอวยให้อวกเลยเมื่อกี้โอเคอยู่นะอวยให้อวกเอ้าเราพูดเด็กๆทั้งหลายเราพร้อมแล้วตัวเฮียแล้วนะเฮ้ยมึงใครเนี่ยกล้องกล้องคนเดิมทีเล็กไปหนูทีเล็กมาไอโนขี่รถผมทำเป็นเหมือนเด็กเดินแถวๆนั้นแล้วก็แบบพูดเหมือนแบบไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะได้หรอกติดมิชิดละมิชิดละมิชิดละมิชชาชีพเราเหมือนเดิมมึงกูมึงกูไอ้นี่เป็นเด็กแบบว่าวิ่งมาอวยเป็นไอ้นี่เดี๋ยวเป็นไอ้นี่อีกตาไอ้คนไหนยังไม่สัมภาษณ์ต้องวะเดิมไม่ให้เป็นชุดแล้วไงเดี๋ยวเมื่อจำไม่ได้เนี่ยหมอคนนั้นเลยคนไหนเที่ยวนะข้างหลังเราโอเคไปหนูไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสุดสวยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเซค่ะเซเหรอครับโอเคอุ้ยเซเลยเจอแล้วเซเลยนี่ผมอยากสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับไม่ได้ค่ะโอเคครับผมเก็บกล้องฮะรอเลยอ๋อหยอกได้ยิน 5,000 เดินเลยนะแม่ผมไม่ค่อยมีเงินด้วยกันรายการก็แบบจัดฟรีด้วยไงสปอนเซอร์ก็ไม่เอาด้วยโอ้เศร้าใจจริงโอ้ช่างมาเถอะครับผมเข้าก้องกันเลยว่ะอันนี้พร้อมนะครับวะนะโอเคนะได้ใช่ไหมครับสัมภาษณ์โอเคครับผม3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการสัมภาษณ์คนดูดี100คนนะครับวันนี้คนที่5ของรายการแล้วคุณหมอเซงครับโอเคสวัสดีครับคุณหมอเซสวัสดีค่ะทักทายหน่อยครับโอ้โหเสียงใสเสียงชัดแจ๋วปิ๊งๆเลยทีเดียวเชียว
มีข่าวสามคำถามเท่านั้นครับที่จะถามคุณหมอเซกาโมกาโมฮะเอาโทษกับพี่โทษพี่เราเปลี่ยนจุดนิดนึงไหมไปตรงต้นไม้ได้ไหมครับคุณหมอเซนำไปเลยค่ะโอเคครับได้โอเคครับคือผมอยากถามคุณหมอเซครับว่าข้อหนึ่งเลยครับคุณหมอเซคิดว่าตัวเองเนี่ยน่ารักกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าน่ารักขนาดไหนในเมืองนี้ก็ผมไม่ค่อยกะไม่ค่อยได้ค่ะแต่แบบน่ารักประมาณว่าจีบผู้ชายแล้วติดนี่กล้องเราดอลลี่นะกล้องเราดอลลี่นะจีบผู้ชายแล้วติดเลยหรอผู้ชายนี่ติดเลยหรออันติดใจหรือติดนี่ติดใจสิโอ้ยเราเป็นคนที่สองหมออยู่นะคะโอเคครับโอเคข้อที่2ครับคุณเซมีเป้าหมายอะไรในเมืองนี้บ้างครับผมแบบว่าอยากจะเป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเรื่องแบบเรื่องทั่วไปได้เลยครับผมนะไม่ต้องเป็นหมอก็ได้อยากจีบคนได้ครบทั้งเมืองอะค่ะโอ้ยเรียกว่าฟ้านเรียบหมอเซฟ้านเรียบนี่ฉายานี่คืออยากได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ต้องเงียบหน่อยนะเงียบหน่อยนะแบบว่าแต่อยากฟ้านเรียบเลยว่างั้นเถอะคำถามสุดท้ายครับคุณหมอเซใจดีแค่ไหนเอ่ยค่ะใครขอตังค์หมอให้หมดเลยโอ้โหรายการเราขาดสปอนเซอร์ครับคุณหมอเซพร้อมจะเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่กระเป๋าอะไรโอ้โหกระเป๋าอะไรครับ379แม่ครับแม่เฮ้ยหนูใจเย็นดิหนูไปดูดวงมาดูดวงครับเรื่องเขาแล้วผมสีเขียวใจดีแล้วก็สวยมากเลยค่ะหุ้ยใจดีก็สวยมากทำบุญเยอะน่ะโอ้โห 30,000 โอเคครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอเซมากเลยนะครับผมนะอย่าฟังเสียงนกเสียงกานะครับผมนะขอบคุณคุณหมอเซมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรากลับไปนี่สีฟ้ากำลังจะมีข้อกำลังมีเคาะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยต้องสะดอกเคาะเพิ่มอุ้ยเด็กนี่พูดดีนะไอตะก้อมไปดิวมันเข้ารายการเลยตรงนี้พูดดีถ้าคุณหมอเซคิดว่าคุณหมอเซจะสะดอกเคาะไหมครับนี่เขามีคนดูดวงด้วยนะทำไมสะดอกเคาะต้องสาดอะไรคะใครช่วงไรอ่ะโอ้ยที่เขาเห็นเหมือนเขาบอกเขาดูดวงเนี่ยคุณหมอเซจะดวงไม่ดีนะเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีกสักหมื่นได้ไหมอะไรเงี้ยอุ้ยท่านไงว่าแล้วโอ้โหเหมือนนัดกันมาอุ้ยสามโอ้ยสามเจ็ดเก้าไอหนูทีเล็กไอหนูว่างอยู่ว่าหนูโสดป่ะหนูโสดครับโสดคุณหมอชอบไหมแบบเจ้าของแปลกเนี่ยผมหาให้แล้วเนี่ยอ๋อจะมีผู้ชายรอเลยมาแถวนี้ใช่ไหมที่พูดหมอผมสิเฮ้ยผู้ปากเลยเด็กเฮียสวัสดีครับคนสวยให้สัมภาษณ์ได้ไหมครับสัมภาษณ์อะไรคะสัมภาษณ์รายการคนดูดี100คนได้ค่ะได้โอเคเราได้แล้วผมเดินหามาครึ่งวันแล้วเนี่ยโอ้โหหายากมากเลยคนแบบเพศส่งสัมภาษณ์โอเคครับคำถามแรกเลยนะครับผมนะคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อฟานกอร์ดอนค่ะว้านี่เป็นเมืองนอกหรือเปล่าเนี่ยคนมาจากต่างประเทศหรอใช่ค่ะจากกอร์ดอนอะไรนะกอร์ดอนค่ะกอร์ดอนแรมซี่อันนี้พ่อเป็นเชฟนี่อ๋อผมนึกว่าคนนั้นคือคนขายก๋วยเตี๋ยวอ๋อคือคนขายก๋วยเตี๋ยวจะสติไม่ค่อยดีหรือเปล่าคนนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์อ๋อลูกเองเหรอโอเคหนูมีตังค์ไหมมีบ้างค่ะมีบ้างเอามีบ้างนะโอเคคำถามแรกจ้ะคำถามนี่คือหนูคิดว่าหนูดูดีเท่าไหร่ในเมืองนี้80%ค่ะโอ้โห 80% คือเอาง่ายคือหนูแบบจะคืนกินทั้งเมืองแล้วอ่ะหนูลุ้นสวยสุดว่างั้นเถอะสวยแบบสุดๆอ่ะก็มีคนอีก 20% สวยกว่าอ๋อยังล็อกไว้ให้เขาอยู่ยังล็อกให้ค่ะคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปหนูคิดว่าหนูมีเป้าหมายอย่างไรในเมืองนี้หนูคิดว่าหนูจะเป็นหมอที่สุดยอดหรือจะเป็นคนที่รวยที่สุดอะไรเงี้ยมีเป้าหมายอะไรเป็นหมอที่สุดยอดค่ะแล้วก็เลื่อนขั้นเรื่อยๆโอ้ยเลื่อนขั้นเรื่อยๆเป็นผอ.เลยไหมผอ.ใช่ค่ะใช่โอ้ยผอ.หมอเลยผอ.หมอเลยงี้ถ้าเกิดวันนึงได้เป็นผอ.หมอหนูจะทำอะไรกับโรงพยาบาลนี้อันดับแรกเลยให้เงินหมอเพิ่มอีก50,000วันละ50,000ค่ะโอ้ยรวยเกินแล้วหนูพอจะมีเงินให้พวกเฮียไหมฮัลโหลแม่หมอบอกสักนิดนึงพอดีข่อยมาหาโรงพยาบาลนี้โอ้โหอย่างนั้นแล้วแต่จิตศรัทธาจ้ะพอดีเราจะเอาไปอะไรนะไอ้นี่เค้าเรียกอะไรทําให้รายการเรามันเติบโตกว่านี้เราไม่มีสปอนเซอร์เลยข้อใช่มั้ยใช่ๆๆแล้วข้อ 20,000 ใช่มั้ย379จ้ะเลข379จ้ะอะไรนะสดอข้อ 20,000 เลยเหรอหมอที่ชื่อต้นฟอฟันน่ะนะถ้าเค้าไม่สดอข้อจะมีอันเป็นไปเลยเหรอแม่หมอโอ้ยไอเด็กนี่มันพูดอะไรวะโอ้ยขอบคุณมากครับ 30,000 โอ้ยขอบคุณมากโอ้เรามีเงินทำรายการต่อแล้วครับผมโอ้ยเอาเรื่องขอบคุณมากเลยนะครับผมนะคุณหมอคนสวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรายการขอดอแล้วใช่มั้ยหมีแพนด้าน่ารักฉีดๆทุกวันอะไรอ่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับไปๆๆๆไอ้โหยโหยโหยเดี๋ยวเฮียไปกดตังค์ให้เนี่ยก่อนไปไปกดตังค์ยี่มีแสนหกเชื่อกูมีแสนหกไอ้เหรอในบัญชีกูมีแสนหกอ่ะใช่เหรอมีแสนหกเลยเออกูเดี๋ยวเอาให้มึงแสนสามไปแต่งรถเลยนะ
เชิญครับพี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับล้างฟรีครับพี่ล้างฟรีล้างฟรีไอ้หนูเลขอะไรหนู371แต่งเป็นเราไปดูเราไปดูรถในร้านค้าก่อนมั้ยเผื่อมันแรงกว่าคันนี้หรือคันนี้ดีกว่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปแต่งคันนี้แหละมาๆๆเราลองไปดูกันมาเอารถไปด้วยเนี่ยนั่งนั่งได้ทุกคนมั้ยนั่งได้2คนนั่งก็ได้โอเคโอเคงั้นเราทุกๆไปเป็นแนะนำมันแต่งหน่อยก็ได้มั้งน่ะอัพเมื่อเท่าไหร่ดีอ่ะอัพเป็นแนะนำมันเป็นแนะนำมันแต่งหน่อยมันเท่าไหร่มันกี่พันอ่ะไปใกล้มันไปใกล้มันไม่หนักไม่หนักถอดหมวกไงเนี่ยเต็มหมดเลยก็ได้เนี่ยผมเอาเต็มหมดเลยเอาดีเต็มสุดๆเฮ้ยมีเด็กชอบสีส้มเขาไม่เห็นชมเราเลยวะเราแต่งสีส้มให้นะโอ้แต่งเอาใจแล้วแต่งผูกนะนะฮะตังค์มาเท่าไหร่ให้เป็น103 A few moments later ไอ้หนูเสร็จยังไอ้หนูมาเร็วมาเร็วเย้สีแดงว่ะไม่โกงไม่โกงมันมีแค่นี้ในร้านมีแค่นี้ไงอยากได้ตัวนี้อ่ะเออเราไปทำอะไรต่อเนี่ยเราไปนี่เลยเราพายเนี่ยไปจกปูนเลยสามคนเลยป่ะสามคนเลยล้มหลอมไอ้มันตกตะลึงเตรียมการลงเตรียมการเลย2คันเลยนะแยกปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเลยไอ้เนี่ยมาโหละกองมา1 2อุ๊ยชิบหายแล้วอุ๊ยพระยืนแอคเลยยืนแอคเลยวิ่ง190วิ่งอ่ะ190กว่ารถหลวงวิ่ง200กว่าคิดเอาเออนอนอุ๊ยสบายแล้วนี่หลวงไปไหนมันวะไปนี่ป่ะไอ้กำลังเริ่มเนี่ยมันจบอีกทีไหมเอออีกกล่องอ่ะกล่องนี้คนเดียวดิมึงจะมาที่นี่ทำไมไอ้ตรงไหนอ่ะอ๋อเออได้อันนี้ได้ สบายละ A few moments later โอ้สบายว่ะไม่ได้เอาไปเก็บก่อนสบายไอ้ฉี่ไม่อยู่หรอห้องน้ำหนึ่งโอเคได้ขับให้เลโก้ใช่ไอ้หนูไม่ชินเลยว่ะเดี๋ยวลองมั่งเอาดิ go เออมาเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยอันนี้แหนมอ่ะข้างหลังเราไงฮะไหนอ่ะนี่ไปโจกอีกที่นึงเหรอไม่เขาเล่นแอร์ดรอปเสร็จอ๋อเขาเล่นแอร์ดรอปเสร็จไอ้แหนมรู้ยังรู้แล้วเดี๋ยวพาไปไหว้พระก่อนเนี่ยได้หน่อยดูรถมันเลยปุ๊กปิ๊กมากเลยเฮ้ยเอาลงน้ำไปแล้วอุ้ยเอาไอ้แหนมลงน้ำไปแล้วเอาโอ้รถก็ลกก็นิดดื้อมันก็ไม่เจียมเลยเอาได้เหรอเป็นตัวอะไรอ่ะตัวเนี่ยถ้าเจอรถเราเข็นรถในน้ำได้เท่าหรอเดี๋ยวไปเข็นให้มันเนี่ยเข็นได้เด้อเห็นได้มึงจะดังดิไอ้ชิบดังเราฟังแล้วก็ลองขับเฮ้ยพิมพ์แรงกันเฮ้ยในแชทเฮ้ยพิมพ์แรงกันเฮ้ยเราไปฟังนู้นขึ้นยังขึ้นไม่ได้หรอมันพังแล้วไปเถอะไอ้เหี้ยมันเสียเวลามึงฟังดิมันเสียเวลาไปเปิดโทรศัพท์ไปด้วยนะเปิดฟังเดอะโกสต์ไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวหาขึ้นเดอะโกสต์แป๊บนึงสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับเฮ้ยแม่มึงดีกว่ามึงเนี่ยสวัสดีครับน้องเย็นหรือเปล่าครับเนี่ยที่ได้ติดต่อเข้ามาหาทีมงานเมื่อเย็นใช่ไหมครับน้องเย็นใช่ได้ข่าวว่าเจอสดๆเลยใช่ไหมครับเจอสดโอ้เจอสดๆเลยน้องเย็นพูดดังๆหน่อยได้ไหมครับเหมือนขึ้นไม่ค่อยดีเจอสดๆเลยเจอสดๆเลยเหรอโอ้โหน้องเย็นน้องเย็นนี่อยู่แถวไหนครับช่วงนี้บอกได้ไหมครับนิดนึงไม่ต้องบอกชื่อสถานที่แถวบ้านนี่แหละครับแถวบ้านอ๋อไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อเย็นเจออะไรเมื่อเย็นอ่ะเดินซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วคราวนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่มันใกล้จะมืดแล้วด้วยมันใกล้จะตกฟ้าแบบว่าร้องขึ้นๆเลยอ่ะแบบวิวบรรยากาศยังได้อ่ะโอ้ยมาร้องขึ้นๆด้วยเดี๋ยวนี้ฝนตกด้วยนี่แล้วผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาไว้ครับใช่แล้วผมก็ออกไปซื้อของสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้เดินซื้อของต่อใช่ซื้อของเสร็จปุ๊บก็ขับรถเล่นแป๊บนึงแล้วผมก็ไปเอาก๋วยเตี๋ยวไปเอาก๋วยเตี๋ยวใช่แล้วก็มากินที่บ้านเชี่ยอันนี้คือ
ผีผีอะไรครับเนี่ยผีอะไรผีก๋วยเตี๋ยวอ๋อผีก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นเล็กได้เส้นใหญ่อ๋อผีหลอกอะไรก็ว่าไปเออไอ้เหี้ยนี่มึงไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยในหัวเล่าสู่กันฟังเหรอครับสู่กันฟังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แจ็คให้ทีมงานติดต่อไปนะครับผมบ้านมึงอยู่ไหนไอสัตว์เหี้ยเบิ่งเมมรายการกูเนี่ยเหี้ยนี่โทรมาไม่ได้ดูเฮ้ยไอ้แหนมเมื่อกี้เราฟังอะไรวะไม่รู้พี่ฟังรายการอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรวะมันเล่าเหี้ยอะไรกันไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้แต่พี่แจ็คเขาแบบไม่คงไม่คัดคนเลยเดี๋ยวนี้เออเว้ยเห็นแต่คนลองเดียวเห็นแต่คนไหนไม่มีมุกต้นตีนเลยเตรียมดีเคลียร์ที่เคลียร์ทางไปดิเคลียร์ที่เคลียร์ธงเคลียร์ทางไปดิเป็นไงชอบเดอะโกสต์นะดิฮาเลยดิน้องกูบอกเลยเดอะโกสต์กูของจริงไอเดียกูนี่มันโคตรบันเจิดไอ้ฟัดฟังเดอะโกสต์โกสต์เล่นหน่อยเยอะสุดท้ายด้วยแต่ที่มึงเป็นพี่แจ็คมึงเป็นพี่แจ็คโอเคปะแจ็คเป็นยังไงไม่เคยดูพี่แจ็คอะมึงก็บอกสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยแล้วก็น้องเจอยังไงครับโอเคมากเลยเฮ้ยไอ้แหนมเดี๋ยวเปิดเดอะโกสต์ฟังดีกว่าว่ะโอเคฟังกันสวัสดีด้วยมึงเฮ้ยเจอขึ้นแล้วสวัสดีพี่แจ็คมึงเป็นพี่แจ็คสวัสดีพี่แจ็คพี่อะไรมึงเป็นพี่แจ็คมึงเป็นพิธีกรกูโทรไปเล่าไอ้สัตว์อะไรนะมึงเล่าว่าไงนะสวัสดีพี่แจ็คเนี่ยไอ้สัตว์ไม่หนีอะไรวะรอแต่กองสุดท้ายนี่ไงโอ้ยกดผิดลุ่มเมื่อน้อยลอยวนนะพอถึงเมืองชนแล้วก็ขายหอยฝังปากกระปูดวิฮี Let's go โคลาบัสอ้าวให้หน่อยดีสนุกนะเดี๋ยวซ่อมเองสนุกถ้าซ่อมต้องเทค2ครับเทค2มันมีบัตรนะดิไม่มีบัตรบัตรคืออะไรบื้อๆบัตรเทค2บัตรมีแสนนึงได้ไหมไม่ได้ครับมันเอาบัตรมันคือราคาเท่าไหร่บัตรน่าจะไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับไม่บัตรมันหาจากไหนเอาตำรวจสอนเอ้ยตำรวจสอนก่อนบัตรหาจากไหนวะไม่รู้อ่ะบัตรหาจากไหนครับโต๊ะครับโต๊ะครับที่เลเบลมันไปยังไงเลเบลตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องหนีแล้วนะตอนเนี้ยเดี๋ยวโอเคผมรับนะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยกูเนียนอยู่ไอ้โหชนเสียจังหวะรถเสียจังหวะตะกิดอะไรมันเสียจังหวะรถมันกากเนี่ยรถมันกากรถผมมันกากรถผมมันกากเข้าใจไหมแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงด้วยเออดีอันนี้คุณผู้ชมดูอ่ะตะกิดรายการอยู่เนี่ยไม่เล่นผมยิงนะไม่เล่นอะไรก็ตะกิดรายการอยู่ไงตะกิดรายการอะไรคุณตะกิดเสียลงเสียหลักหมดเมื่อกี้คุยด้วยไม่ได้หรอเจรจาคุยด้วยครับแต่ว่ามันนี่แล้วครับมันสุดแล้วครับมันสุดอะไรเมื่อกี้มันพามาร้อนแล้วครับตอนเนี้ยเป็นคนอื่นเขาจิ้มเขาเจิ้มอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วรถมันโดนเนี่ยอยู่ไปแล้วโอ้ยแล้วก็มีเหมือนสมุนน่ะ2คนพยุงมาซ้ายขวาไอ้หนูรถเราเป็นเรือป่าววะแล้วท่าทางแบบออกดิกินน้ำแป๊บนึงไอ้เหี้ยออกดิมันไม่ออกให้อ่ะเมื่อไปสิสักพักนึงเจ้าหน้าที่มาถึงเจ้าหน้าที่มาถึงปุ๊บหมอผีก็หันกูบอกเจ้าหน้าที่ก็พยักหน้ารับว่าใช่กูบอกให้เดอะโกสต์กูไปละศพพี่เละเนี่ยก็คือคนของกูจำคุณตาก็เลยสะกิดพันโตกลับจ้องกูหลบมองนิ่งอยู่นะกูหลบกูหลบสักคุณตาก็นั่งคิดอะไรคุณตาโดนจับเลยพันโตจับไอ้เนี่ยบอกโดนยิงหรอไอ้เนี่ยยิงหรอเย็ดไอ้ฉี่แม่งขับรถลงน้ำเฉยเลยมึงรอดสตีนแหละรอดยืนอยู่เนี่ยโอ้ยไฟโอ้เอาไม่ลงไอเวนเอาไม่ลงอะไรกูโคตรพอดีเป๊ะมันมั่วแล้วแฮกเกอร์
มันแฮกเกอร์ตอนนี้มาจาก20คันอย่างเงี้ยนะแบบ 20-30 คันเราไม่ลงเต็มล้านเลยอ่ะไม่เราเอามาสัก20คันเพราะว่าตำรวจจะไหวปะร้องนะแก๊งนี้คือร้องแล้วอ่ะเอาเลิกเล่นนะยี่แรงจังล่ะเอาเรื่องอ่ะอันนี้เอาเรื่องจัดเลยไอ้เนี่ยมันบอกคันนั้นมันแรงจนมันคุมไม่อยู่เลยนะมันไม่ชินเลยแล้วล่ะแรงขนาดนั้นพูดแม่นขึ้นโคตรคมอ่ะเฮ้ยตัวเฮ้ยย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับเออขึ้นทางนี้เลยขึ้นทางนี้เลยเฮ้ยสวยว่ะไอ้ชิ้นหลุดจริงออกเลยออกเลยออกเลยทางอื่นเลยสวยเฮ็ดเอาพี่หลอกไปสวยสวยแบบมันนึกว่าเราเหินขึ้นได้ไงเออเหินไปเลยรถมันแรงเกินผมหน้ารถมันแรงเกินเออรถแรงเกินเลยไปได้เลยนี่ออกมาพร้อมรถเนี่ยดูเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราไปหนีกับไอ้แหนมดูได้ไหมเราไปดูค่ายไอ้แหนมมึงนี่เอาเดี๋ยวรอบนี้ไปลองดูสภาพมึงหนีนี่กูอยากเห็นป่ะผมขับตามนะได้จะอึ้งเอาดิตอนไหนนะตึกไหนนะเอาตึกแดงมาเอาตึกแดงมาตึกแดงแก้มือเอาตึกแดงได้เลยแป๊บนึงผมขับได้นะรถอ่ะขับเอาหล่อได้ไม่ยิงล้อในขณะที่รถขับไว้แอคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอะไรนะจริงเหรอใช่รถมึงรออยู่มันยิงล้อเลยเหรอเฮียมันโหดจังวะโคตรโหดอ่ะมันมีเป้าบอกว่าสบายว่ะบอกเลยว่ารอดวันนี้รอดยาวๆเป็นพุ่งแบบเท่ๆเลยนะมาดูนะตำรวจแบบหายเลยจัดไปจัดไปนี่บอกมาได้ป่ะไล่คันเดียวได้ไหมถ้าตามได้เดี๋ยวให้200,000เลยพอมันจับเราได้จริงแล้วก็บอกไม่มี เดี๋ยวคุยมันจับเราจนมันแบบมันคิดว่าเรารวยมากแล้วตอนนี้เชื่อป่ะดูจำและนำไปชิงโชคนี่เหินมะพร้าวไปดีเฮ้ยเฮ้ยสวยนะเออเนี่ยเออฝาขึ้นทางไปโอ้โหสวยก็ตามง่ายอย่าให้ยิงล้อเราได้พออย่าให้ยิงล้อได้วิ่งทั้งวันอ่ะโอ้โหโอ้กดเบรกบ้างกดเบรกไม่โดนสวยแหนมสวยยิงไม่โดนด้วยเขาเรียกว่าหลบกระสุนมันคือเทคนิคไล่หลบกระสุนไล่หลบกระสุนสวยหลบกระสุนไว้เฮ้ยเพื่อหาล้อไม่เจอหาล้อไม่เจอโอ้ยแค่สกิดยังไม่เป็นไรล้อยังอยู่แล้วไปเลยโอ้แมนเฮ้ยนี่ไงหลบกระสุนนี่หลบกระสุนนี่ไงงงเลยดิมันเล็งอยู่ทรายหน่อยเอ้ยหมุนเฮ้ยอุ้ยไม่โดนได้ทั้งวันน่ะลงกระสุนเฮ้ยลงกระสุนเฮ้ยลงกระสุนเดี๋ยวไปด้วยดิใครวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฉยคุณตำรวจแม่เก็บไว้รถเนี่ยรถขวาเฮ้ยไปเจอด้วยรถขวาได้เก็บล้อเฮ้ยอุ้ยเกือบยาที่หายแล้วไอ้มัดอุ้ยมีคนมาช่วยเอ้าคนดีนะตำรวจชมคุณน่ะเอาเรื่องหน่อยช่วยด้วยครับยืนแต่คนช่วยแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะผมมอบตัวครับผมมอบตัวจับมาเลยครับผมมาทำครับผมมาทำคุณบอกมันครับผมมาทำคุณมันครับผมมาทำจริงคุณบอกว่าพี่มาใหม่หรอพี่ลองไปขุดจับดูไหมเออแบบว่าจับอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นกองๆอ่ะพี่ลองไปจะดูเฮ้ยผมเราไปหยิบมาเมื่อกี้ไงผมนึกว่าเกมออดิชั่นเลยนะเมื่อกี้กล่องพิซซ่าผมคิดว่าเป็นกล่องพิซซ่าผมเลยมาจกเออมีคนชวนผมมาทำอ่ะใช่เดี๋ยวเวลาให้นะคะได้ครับได้ครับผมขอโทษด้วยครับผมไม่รู้จริงครั้งแรกเลยครั้งแรกเหมือนกันครับว่าพี่กฎหมายหรอเออไม่ปืนเคี้ยวหมากอะเอาหมากไว้ให้ย่าผมจ่ายตังค์ก็ได้นะคุณเนี่ยกี่บาทเลยว่าพี่กฎหมายหรอ
ฟรีไม่ใช่หรอขออนุญาตส่งตัวนะครับได้ครับได้ครับได้ครับผมขอบคุณครับผมครับโอ้ทำดีมากเลยนะเฮ้ยเฮียได้ลดราคาเฉยไอ้เฮียปูน2ถุงเสีย 4,000 นึงอ่ะเฮ้ยน้อยกว่า 3,000 เฮ้ยถูกมากไอ้แหนมถูกกว่าไอ้ตำรวจสันติพวกนั้นอีกอ่ะไอ้เหี้ยเสีย 20,000 นะนั้นน่ะจะได้ว่าเสีย 20,000 20,000 เลยเหรอทำไม 20,000 อ่ะไอ้ตำรวจพวกนั้นไงตำรวจผู้ชายตอนนั้นน่ะ 20,000 กูเสีย 20,000 จริงไอ้ตัวดีตัวนั้นเลยเฮ้ยหวังดีบัตรดีต่อ 20,000 อ่ะ